บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากโดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูอ้อมกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะจากบทเรียนออนไลน์ครั้งที่ผ่านมาเด็กๆก็เรียนเรื่องของร่างกายไปแล้วนะคะเรื่องของอวัยวะภายนอกของมนุษย์เด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อมจะพาเด็กๆมารู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากเป็นส่วนที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาทบทวนเรื่องของอวัยวะภายนอกกันก่อนนะคะว่าเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยเรามาทบทวนกันเลยค่ะอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายเราเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้และสัมผัสได้นั่นเองค่ะเช่นตาจมูกหูปากแขนและมือขาและเท้าค่ะนอกจากอวัยวะภายนอกแล้วยังมีอวัยวะภายในที่เด็กๆไม่สามารถมองเห็นได้หรือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายเด็กๆยังจำได้ไหมมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะนั่นก็คือสมองหัวใจกระดูกปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากกันเลยนะคะครูอ้อมก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะว่าครูอ้อมมีส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายอะไรบ้างคะแล้วครูอ้อมใช้ส่วนใดที่อยู่ภายนอกร่างกายทำงานบ้างคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมในการเรียนรู้มีดังนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.1 เล่ม 1 นะคะและอีกเล่มก็คือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.1 เล่ม 1 ค่ะสำหรับเด็กๆคนใดไม่มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมนะคะเด็กๆเรียนไปพร้อมกับครูอ้อมได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีหนังสือเรียนให้เปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.1 เล่ม 1 หน้า 33 ได้เลยนะคะและครูอ้อมก็จะชวนเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยกันค่ะกิจกรรมที่ 1.2 ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรมาดูหัวข้อต่อไปทำเป็นคิดเป็นนะคะทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่
ของส่วนต่างๆของร่างกายค่ะกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในคาบนี้นะคะเราจะเรียนรู้หน้าที่ของตาหูจมูกปากกันนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนด้วยวิธีใดใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการสังเกตและรวบรวมข้อมูลค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ใช่แล้วค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายตาหูจมูกปากได้นั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือเล่มโปรดอาหารหรือขนมค่ะเพลงโปรดและดอกไม้นะคะต่อไปหัวข้อทำอย่างไรนะคะทำกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้พร้อมสังเกตตนเองหรือเพื่อนว่าได้ใช้ส่วนใดของร่างกายบ้างและใช้ทำหน้าที่อะไรแล้วบันทึกผลนะคะแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมคะในแต่ละวันทำกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือกินอาหารดมดอกไม้และเต้นตามจังหวะเพลงเด็กๆใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำอะไรบ้างคะวันนี้ครูอ้อมก็มีกิจกรรมต่างๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะหรือเด็กๆสามารถสังเกตการทำกิจกรรมของสมาชิกในบ้านก็ได้ค่ะต่อไปครูอ้อมก็มีกิจกรรมให้เด็กๆสังเกตกันด้วยนะคะเรามาเริ่มจากการทำกิจกรรมแรกกันเลยค่ะอ่านหนังสือเด็กๆอย่าลืมบันทึกการสังเกตด้วยนะคะอวัยวะของเราร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆหลายส่วนซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันจากการสังเกตวิดีโอการอ่านหนังสือนะคะเราก็จะใช้ตามองดูตัวหนังสือใช้ปากอ่านหนังสือนะคะต่อไปเรามากินขนมกันดีกว่าค่ะเด็กๆสังเกตและบันทึกผลกันด้วยนะคะและจากการสังเกตดูวิดีโอการกินขนมนะคะจะใช้ตามองดูที่ขนมและใช้ปากกินขนมนะคะและต่อไปเรามาเปิดเพลงกันเด็กๆอย่าลืมสังเกตและบันทึกผลนะคะว่าใช้ส่วนใดของร่างกายและใช้แต่ละส่วนทำอะไรภูมิร่างกาย37จากการสังเกตการเปิดเพลงและเต้นตามเพลงเราจะใช้ตามองดูใช้หูฟังเสียงเพลงแล้วก็ปากร้องเพลงนะคะสุดท้ายครูอ้อมจะดมดอกไม้นะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตและจดบันทึกส่วนของร่างกายที่ใช้ดมดอกไม้กันด้วยนะคะและต่อไปจากการสังเกตการดมดอกไม้เราจะใช้จมูกดมกลิ่นดอกไม้นะคะจากนั้นเด็กๆบันทึกผลการสังเกตการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า38นะคะเด็กๆสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ก่อนนะคะเพื่อบันทึกกิจกรรมแล้วค่อยกดปุ่มเล่นต่อเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเพื่อเรียนต่อไปได้นะคะ
เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆบันทึกเหมือนหรือแตกต่างจากของครูอ้อมหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะตาจะใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องอ่านหนังสือกินอาหารเต้นตามเพลงดมดอกไม้นะคะตามีหน้าที่มองดูนั่นเองค่ะหูจะใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องเต้นตามเพลงนั่นก็คือหูมีหน้าที่ฟังเสียงค่ะจมูกจะใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องดมดอกไม้นะคะจมูกจะมีหน้าที่ดมกลิ่นค่ะปากและฟันจะใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องอ่านหนังสือกินอาหารเต้นตามเพลงและจะทำหน้าที่พูดและกินอาหารค่ะการบันทึกกิจกรรมก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเด็กๆได้เหมือนกับของครูอ้อมกันไหมคะใครที่บันทึกได้ถูกหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะสรุปนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนของเรามีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตค่ะซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆเราต้องใช้การทำงานร่วมกันของอวัยวะค่ะเรามาเริ่มรู้จักตาและหน้าที่ของตากันก่อนนะคะตามีสองตาทำหน้าที่ไว้มองดูสิ่งต่างๆตาก็จะมีหนังตาและขนตานะคะต่อไปเรามารู้จักหูกันก่อนนะคะหูเรามีหูสองข้างทำหน้าที่ไว้ฟังเสียงต่างๆนะคะเราก็จะมีใบหูและรูหูค่ะจมูกนะคะเรามีหนึ่งจมูกทำหน้าที่ไว้หายใจและดมกลิ่นจะมีรูจมูกสองรูนะคะส่วนปากนะคะเรามีหนึ่งปากทำหน้าที่ไว้สำหรับพูดและกินอาหารก็จะมีฟันลิ้นช่องปากริมฝีปากบนและล่างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จักกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากกันแล้วแต่ละอวัยวะมีหน้าที่แตกต่างกันไปและสำคัญกับร่างกายเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆทุกอวัยวะทำงานสัมพันธ์กันถ้าเราขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็จะทำให้เราทำงานได้ลำบากหรือไม่ได้เลยค่ะจากนั้นมาตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะครูอ้อมก็มีภาพสี่ภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันนะคะจากนั้นให้เด็กๆวงกลมตรงกับอวัยวะที่เด็กๆคิดว่าใช้ในการทำกิจกรรมในภาพนะคะเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆใดคะเฉลยนะคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือตามองดูทีวีนั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังดมดอกไม้เด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใช้ส่วนต่างๆใดของร่างกายคะที่ใช้ดมดอกไม้ใช่แล้วค่ะครูอ้อมเฉลยนะคะนั่นก็คือจมูกนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยนะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังกินไอศกรีมอยู่เด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะว่าเขาใช้ส่วนใดของร่างกายกินไอศกรีม
ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือปากนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังฟังเพลงเด็กๆคิดว่าเด็กคนนี้ใช้ส่วนต่างๆใดของร่างกายคะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือหูค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากทำหน้าที่อะไรบ้างใช่แล้วค่ะตามองดูหูฟังเสียงต่างๆจมูกหายใจและดมกลิ่นและปากพูดและกินอาหารค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากเด็กๆมาทำการบ้านกันดูนะคะนักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษสำหรับคนที่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆบันทึกหน้า38เลยนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ครูอ้อมพาเด็กๆทำกิจกรรมในบทเรียนแล้วนะคะโดยเด็กๆจะทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับส่วนของร่างกายที่ตรงกับกิจกรรมนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆทำในใบกิจกรรมรหัสที่43เรื่องส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรโดยดาวน์โหลดใบกิจกรรมมาทำได้เลยนะคะส่วนนักเรียนหลักสูตร IP ไม่มีการบ้านในหนังสือการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.1นะคะให้เด็กๆทำใบกิจกรรมรหัสที่43เรื่องส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรได้เลยนะคะการทำกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัสที่43เรื่องส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรมาทำได้เลยนะคะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะการทำกิจกรรมมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกให้ตรงกับส่วนต่างๆของร่างกายที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆและเขียนหน้าที่ของแต่ละส่วนค่ะหากเด็กๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่43หน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากและลิงก์ที่ครูอ้อมแปะไว้ให้ได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแนบไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่14กันยายน64กันด้วยนะคะหน้าที่ของส่วนต่างๆตาหูจมูกปากและสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อมก็ขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ